กี่วันแล้วคะอันนี้ครับได้4วันละคลิปนี้เป็นคลิปที่ฝืนใจที่สุดเลยอ่ะรอช้าอยู่ทำไมบอกเขาให้เอาละครับผมตอนนี้เราเจอกันแล้วนะฮะนี่คือเนื้อเน่าครับผมผมขออนุญาตเปิดเลยนะเดี๋ยวไปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ฝืนใจที่สุดเลยอะแต่เราให้เกียรติพี่ขวัญชวนเรามาเราก็เลยมานะคะพี่ขวัญอยู่นู้นซึ่งตัวพี่ขวัญเองนั้นชวนเรามาพี่ขวัญก็ไม่เคยกินใช่แต่พี่ขวัญก็อยากมาใช่เป็นไงฮะมาที่นี่ครับผมรู้สึกว่ามาที่นี่จะหลงรักเส้นทางนะครับเพราะว่าเมาเส้นทางครับดูระดับความสุขของทั้งสองคนช่างแตกต่างกันเหลือเกินอันนี้ขนาดยังไม่น้อยนอนนะตื่นเต้นนะครับมาตื่นเต้นมากเลยเห็นปะคือเป็นคอนเทนต์ที่พี่ขวัญมีความสุขที่สุดที่ได้ถ่ายในวันนี้เราไม่เคยรู้จักเนื้อหน้ามาก่อนจนโมดูหม่อมถนัดแดกช่องหม่อมถนัดแดกแล้วเขาบอกว่ากลิ่นมันชื้นพอนมากสังเกตได้ว่ากลิ่นมาข้างยังไงนะฮะดูฮะนี่เขาห้อยไว้ข้างบนนี่ฮะนี่เหรอครับเออเขาห้อยไว้ตรงนั้นเขาทำให้มันเน่าแต่ว่าเขาก็อุ้ยมีแมลงต่อเต็มเลยอะแมงวันเต็มดูแมงวันเต็มแมงวันเข้าไปเลยทำมันไว้การันตีว่าว่าอร่อยไม่แน่นอนเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปเอานะโมนะกี่วันแล้วคะอันนี้ครับได้4วันละ4วันแล้วเหลือ4วันนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่มันนุ่มต่อมบึ้งๆเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปบางไข่ในจีนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงเข้าใจไหมเราจะมาดูวิธีการทำหมักเนื้อนอกว่าเขาหมักกันยังไงนะครับย่างครับทำไมต้องย่างก่อนนะคะเนื้อมันเมื่อก่อนมันอาจจะมีกลิ่นมาบ้างแล้วเราต้องเอามาทำให้มันหมักหดตัวหมักอันนี้เนื้ออะไรครับอันนี้เนื้อควายเนื้อควายทำไมเขาถึงติดใจกินเนื้อเน่ากันคะมันล้ำขนาดมันล้ำขนาดถ้าเป็นคนเมืองนะแล้วถ้าสมมติว่าเราหมักไว้อย่างนั้นแล้วเราไม่เอาไปทำให้มันเน่าเนี่ยมันจะอร่อยไหมมันจะไม่นิ่มแต่ถ้าเราหมักแบบนี้มันจะนิ่มด้วยหมักแล้วมันจะนิ่มด้วยนี่คือเราจะไปเก็บไว้บนที่สูงๆ ที่กินกันแบบนี้มีเฉพาะที่แม่แจ่มที่เดียวหรือว่าที่อื่นที่ภาคเหนือก็มีที่อื่นก็มีแต่ที่นี่เรากินประจำ ทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่กินใส่กระสอบสองชั้นสองชั้นพวกนี้อะพวกนี้เดี๋ยวตอนนึ่งวิธีการทำเนื้อเน่าคือง่ายมากถ้าทุกคนเห็นก็คือว่าแค่เอาเนื้อเนี่ยจี่ไฟให้เลือดมันมาใส่ถุงผูกไว้ตากแดดจบหวานยืดเติมไหมโอ้พี่ขวัญปีนะคะพี่ขวัญนี่เห็นไหมแค่ที่ทรงผมด้วยนะต้องห่อสิพี่ทรงผมจริงเออแท้แล้วโอ้สวยน้องก็สวยนะน้องหมอนะโอเคหยอดตาลีนอะไรย่อยอุ้ยอันนี้นี่เรามาบอกใกล้ๆอ่ะระวังไม้มันดีดนะเอาวางนี่ก่อนนี่ได้กินแล้วอ่ะใช่เหรอใช่เหรอนี่แหละเขาจะให้ขวัญกับน้องโมตีคนละจานทำไมต้องตีอ่ะครับเตะไปถึงแกคือแกะออกอ่ะโอ้โหเตะบอกเลยครับคนจัดนะโอ้ขาเราก็แจ้งเปิดก่อนโอ้ขาลงก่อนอันนี้ละเด็ดเสร็จแล้วหมดครับเน่าเน่าคือเน่าอ่ะคือแบบเจออุปสรรคเรื่องของฝุ่นนะหมูเราจะช่วยหายใจออกแบบนี้เลยไม่ไหวจริงมาพี่ขอโสมวิญญาณพี่หนุ่มเลยเอาละครับผมตอนนี้เราเจอกันแล้วนะฮะนี่คือเนื้อเน่าครับผมขออนุญาตเปิดเลยนะเดี๋ยวไปเลยทิ้งพวกฉันมาตรงนู้นทำไมคนละถุงมาคนละถุงพี่หนูขอร้องอะหนูขอร้องหนูไหว้เลยหนูไม่อยากจับอะไรนะอะไรครับอันนี้คือจานหลังจากที่เราเอาเนื้อเน่าออกมาแล้วนะคะเราก็จะคือใส่อะไรลงไปเลย
ใส่ยอดส้มปล่อยกับใบมะกรูดครับยอดส้มปล่อยกับใบมะกรูดครับผมแล้วก็ใส่เนื้อเน่าลงไปเลยไม่ลงไปชิบะนี่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 เห็นถุงนึงคือโชคดีที่เราอ่ะจุดฐานไว้ควันฐานมันเลยแบบเหมือนกบกลิ่นเนื้อเน่าใช่แต่ตอนนี้พี่ต้องไปล้างมือก่อนพี่ต้องขอบคุณโมมากเลยพี่มาถ่ายพี่ขอบคุณโมจริงๆโอเคตอนนี้เรานึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาประมาณชั่วโมงนึงนะฮะโอเคครับผมไปดูกันหิวป่ะไม่หิวเลยวันนี้สบายสบายอยู่ได้ถึงเย็นเมื่อเช้ากินไข่ตุ๋นมาไม่รู้ทำไมไข่ตุ๋นกินแล้วอิ่มมากอยู่ก็ไม่อยากกินอะไรเลยแล้วเราจะเนื้อเน่านะคะที่เรานึ่งไป2ชั่วโมงนะคะดูว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะคะ1 2 3เริ่มมีความสุขแล้วไม่มีกลิ่นเลยค่ะมีแต่กลิ่นเหมือนกลิ่นสมุนไพรหน้าตาเนื้อสีจะเข้มกว่าปกติพอสมควรลองดูสิคะสีมันจะเข้มๆนิดนึงมันไม่มีกลิ่นคาวแล้วเนาะแต่มันไม่มีกลิ่นไม่อยากจะเชื่อโอ้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยรู้แล้วรู้แล้วกลิ่นเหมือนอะไรเหมือนยายเคยกินลูกชิ้นนึ่งปะลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรใช่ที่เขาขายกันไหมละ10บาทไหมละ5บาทอ่ะรู้ไหมแม่อยู่ไหนหรอใช่ครับลูกค้าเฮ้ยพี่ลองดมแรงๆไม่ต้องถึงเพิ่มนึงมันหอมมากเลยหอมมากหอมทุกคนผิดคาดปกติเนี่ยมันดูท่านั่งเขาด้วยนะมันเหม็นมากนะทุกคนนะแต่ตอนนี้มันแบบโอ้ยอะไรกันที่อ่ะหอมมากเลยทีเดียวกินมันผิดคาดจริงๆมีดหั่นแบบไม่ต้องใช้แรงเลยอ่ะมาแล้วครับน้ำพริกโอ้นี่ครับน้ำพริกขาครับผมมันเป็นสมุนไพรเลยได้ๆเป็นมีเหตุผลตอนนี้ผมจะชิมแล้วนะครับพ่อหลวงครับขออนุญาตชิมก่อนเลยทีเดียวนี่ครับผมนี่คือเนื้อเน่าแม่แจ่มครั้งแรกในชีวิตของผมเลยทีเดียวต้องจิ้มน้ำจิ้มขานะครับโอ้ยนี่ชิ้นนี้อย่าเพิ่งกินมันต้องกินแบบออริจินอลก่อนนี่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยออริจินอลเลยเฮ้ยผมว่ากินพร้อมกันดีกว่าเขาจับมือจับมือเราเป็นหลานจะได้ซื้อใช่ใช่ใช่อันนี้มีสองคนก่อนออริจินอลก่อนไหมออริจินอลก่อนรอช้าอยู่ทำไมบอกเขาให้หนึ่งสองสามคือไม่แย่นะผมเลยกินได้หมดเลยเป็นไงคิดไปเองอุปทานเออมันเหมือนมีกลิ่นปลาตีขึ้นมาเออแต่ว่าเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเหมือนแบบเป็นเนื้อเปื่อยที่ต้มมา2คืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานใช่ๆๆต่อไปคือลองน้ำพริกข่านะครับผมขอจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆมามารอช้าอยู่ทำไมมาเฮ้ยจบก็เคยกินง่ายเลยอร่อยเลยน้ำพริกอันนี้เหมือนกินหมูปลาไม่รู้ทำไมอ่ะเราเปลี่ยนเป็นตะก้องบ้างไหมพี่เอามาเรามาดีครับสลับกันนะไปเลยสลับชนท่า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 นเหมือนชิ้นเนื้อท่าน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 อร่อยอ่ะอ่ะเห็นไหมเห็นสีหน้าแล้วอร่อยไหมก็เหมือนไม่กลิ่นนิดๆเหมือนคล้ายๆเวลาไปทำปลาร้าอะไรเงี้ยไม่กลิ่นเน่าๆนิดๆมันมีกลิ่นปลาร้าแบบเหมือนปลาร้านัวๆปลาร้านมๆอ่ะมันมีความมันทำปลาร้าแต่ถ้าไม่จิ้มน้ำจิ้มคือกินไม่ได้นะใช่แต่โมเชื่อว่าถ้าไม่เอาไปนึ่งกับสมุนไพรอ่ะเละตุ้มเป๊ะดูแล้วทุกคนดูอาจจะเหมือนว่าทำง่ายอย่าลองทำเองเลยนะถ้าอยากกินก็ให้มากินที่นี่ครับวันนี้เราไปก่อนขอขอบคุณพ่อหลวงแล้วก็ขอขอบคุณพี่ขวัญนะคะที่พาพวกเรามาถึงที่นี่ตอนแรกก็แตกกระเจิงแต่ตอนนี้ก็มันวิถีชาวบ้านนะทุกคนมันหาไม่ได้ที่กรุงเทพแล้วจริง
รสชาตินี้ไม่มีที่กรุงเทพไม่มีพอกับไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดด้วยนะคะทุกอย่างกดไปเลยฮะกดไปเลยให้ช่องโมจิโกะนะคะแล้วก็ไมค์เมย์สวนจ้าไป